เมียนกลบาวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปเจาะตลาดเมียนมากันเมียนมาเป็นประเทศเนื้อของจริงๆเพราะหลังจากการปฏิรูปประเทศตั้งแต่ปี2553เมียนมาได้เปิดแขนต้อนรับการค้าการลงทุนและเตรียมติดปีก AC กันแล้วนะครับทำให้มีนักลงทุนและนักท่องเที่ยวต่างชาติแห่ทะลักเข้าไปเป็นจำนวนมากนักลงทุนไทยควรต้องศึกษาข้อมูลเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเข้าไปลงทุนนะครับเมียนมามีประชากร58ล้านคนถือว่าเป็นตลาดใหญ่ที่น่าสนใจมากและผู้บริโภคเมียนมายังคุ้นชินกับสินค้าไทยเพราะคนเมียนมาอยู่ในเมืองไทยนับเรือนล้านคนทั้งที่เป็นนักศึกษานักท่องเที่ยวและเข้ามาทำงานครับเวลากลับบ้านของฝากกลับบ้านก็คือสินค้าไทยทั้งนั้นคนเมียนมาชื่นชอบสินค้าไทยว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพชั้นนำวันนี้ในตลาดเมียนมาเราจะพบสินค้าไทยทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคอาหารกระป๋องเครื่องดื่มเครื่องปรุงรสเครื่องใช้ไฟฟ้าเสื้อผ้ารองเท้าและวัสดุก่อสร้างการที่จะเข้าไปค้าขายหรือลงทุนในเมียนมาเราลองไปดูเมืองใหญ่กันก่อนนะครับเมืองย่างกุ้งเมืองเศรษฐกิจการค้าการลงทุนใหญ่อันดับหนึ่งของประเทศโดยสินค้าไทยจะส่งเข้ามายังด่านแม่สอดจังหวัดตากระยะทาง420กิโลเมตรจากนั้นจะกระจายไปทั่วประเทศเมียนมาเมืองมาดะเลเมืองเศรษฐกิจอันดับ2เมืองศูนย์กลางการค้าและการลงทุนภาคเหนือของเมียนมารับสินค้าไทยจากด่านห้วยต้นนุ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพียง500กิโลเมตรถึงมาดะเลแล้วและด่านแม่สายจังหวัดเชียงรายสินค้าไทยไม่ได้จำหน่ายเฉพาะในเมืองมาดะเลเท่านั้นแต่ยังส่งต่อไปตลาดอินเดียภาคตะวันออกด้วยครับเมืองมอลำใหญ่เมืองเศรษฐกิจอันดับ3หรือที่คนไทยเรียกว่ามอละแมงรับสินค้าไทยจากด่านแม่สอดจังหวัดตากระยะทาง180กิโลเมตรจากนั้นสินค้าไทยจะส่งต่อไปยังเมืองย่างกุ้งเพื่อกระจายสินค้าไปยังทั่วประเทศและวันนี้สายการบินนกแอร์เปิดเส้นทางบินจากแม่สอดไปมอละแมงด้วยนะครับข้อควรพึงพิจารณาที่สำคัญในการเข้าไปทำธุรกิจในเมียนมามีดังนี้ครับปรับทัศนคติมอง AEC และตลาดเมียนมาคือโอกาสทางธุรกิจทุกพื้นที่มีที่ยืนสำหรับธุรกิจเสมอควรหาพันธมิตรหรือผู้ร่วมทุนเมียนมาเพื่อให้การทำธุรกิจไม่ต้องนับหนึ่งใหม่ราคาที่ดินและค่าเช่าที่ดินราคาสูงมากโดยเฉพาะในเมืองใหญ่การทำธุรกิจในเมียนมาไม่ใช่แค่เข้าถึงผู้บริโภคตลาดเมียนมา58ล้านคนนะครับแต่ยังมีโอกาสในการเข้าสู่ตลาดจีนอินเดียและบังกลาเทศด้วยข้อมูลโอกาสการทำธุรกิจการค้าในเมียนมาและสิทธิประโยชน์จาก AEC ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศและสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเมืองย่างกุ้งได้เพิ่มเติมครับเตรียมตัวก่อนคว้าโอกาสก่อนใครแน่นอนครับสวัสดีครับ